ติมตัวเลขแสดงจำนวน40บวก8เท่ากับ48 48ลบ40เท่ากับเท่าไรในการหาคำตอบเราจะใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบมาช่วยในการหาคำตอบให้สังเกตบรรทัดแรกมี40มี8แล้วก็มี48มาดูบรรทัดที่2นะคะมี48เหมือนกับบรรทัดแรกก็คือ48ให้ดูจำนวนที่เหมือนกันนะคะ48กับ48ต่อไป40กับ40ดังนั้นจำนวนที่เหลืออีกหนึ่งจำนวนก็คือจำนวนใดคะก็คือ8เราก็จะเติม8ลงไปนะคะก็จะได้ว่า48ลบ40เท่ากับ8ต่อไปดูบรรทัดที่3กับบรรทัดที่1นะคะมี8กับ8นะคะ8กับ8ต่อไป40กับ40จำนวนที่ยังไม่มีก็คือจำนวนใดคะก็คือ48ดังนั้นจำนวนที่เราจะเติมก็คือ48ให้สังเกตทั้ง3บรรทัดจะมีอยู่3จำนวนนะคะที่เหมือนกันก็คือมี40 40 40 8 8 8 48 48 48เราใช้เรื่องความสัมพันธ์ของการบวกและการลบช่วยในการหาคำตอบเติมตัวเลขแสดงจำนวน54บวก7เท่ากับ61ให้สังเกตนะมีอยู่3จำนวนก็คือ54 7แล้วก็61ดูบรรทัดที่2นะคะจำนวนใดลบ54เท่ากับ7ให้ดูจำนวนที่เหมือนกันกับบรรทัดแรกก็คือ54กับ54ต่อไปจำนวนต่อไปก็คืออะไรคะก็คือ7กับ7ดังนั้นจำนวนที่ยังไม่มีก็คือ61เราก็จะเติม61นะคะก็จะได้ว่า61ลบ54เท่ากับ7ใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบช่วยในการหาคำตอบต่อไปดูบรรทัดที่3กับบรรทัดที่1นะคะจำนวนที่มีก็คือถามว่า61ลบจำนวนใดเท่ากับ54ให้ดูว่าเหมือนกับจำนวนใดในบรรทัดแรก61กับ61เหมือนกันนะคะ61กับ61ต่อไป54กับ54จำนวนที่ยังไม่มีก็คือจำนวนใดคะ
ดูจากบรรทัดแรกที่ยังไม่มีก็คือ7เราก็เติม7ลงไปก็จะได้ว่า61ลบ7เท่ากับ54เติมตัวเลขแสดงจำนวน27บวก8เท่ากับ35จำนวนใดลบ8เท่ากับ27เราจะใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบช่วยในการหาคำตอบนะคะสังเกตบรรทัดแรกจะเป็นการบวกบรรทัดที่2จะเป็นการลบนะคะเราดูมี8กับ8เหมือนกันนะคะ8กับ8จำนวนต่อไปก็คือ27กับ27ดังนั้นจำนวนที่ยังไม่มีก็คืออะไรคะก็คือ35เราก็เติม35ลงไปก็จะได้ว่า35ลบ8เท่ากับ27ต่อไปดูบรรทัดที่3กับบรรทัดที่1นะคะจำนวนแรกเป็น35ก็จะเหมือนกับ35 35กับ35ต่อไปเป็น8กับ8จำนวนที่เหมือนกันนะคะจำนวนที่ยังไม่มีก็คือจำนวนใดคะก็คือ27เราก็เติม27ลงไปก็จะได้ว่า35ลบ27เท่ากับ8เราใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบช่วยในการหาคำตอบเติมตัวเลขแสดงจำนวน39บวก9เท่ากับเท่าไรทำการบวกทำการบวกหลักหน่วย9บวกด้วย9 9ไว้ในใจ9กลางออกมานับรวมกัน9แล้ว10 11 12 13 14 15 16 17 18 9บวก9เท่ากับ18ใส่8ทด1ทดไว้บนหลัก10ทำการบวกหลัก10 3ไม่มีตัวบวก3ทด1เป็น4 39บวก9เท่ากับ48หรือเราจะใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบช่วยในการหาคำตอบก็ได้นะคะดูบรรทัดที่1เทียบกับบรรทัดที่3มี39มี9ดังนั้นจำนวนที่จะเติมก็คือ48ต่อไปนะคะดูบรรทัดที่2จำนวนใดลบ
39เท่ากับ9เราดูเทียบกับบรรทัดที่1ก็ได้หรือเทียบกับบรรทัดที่3ก็ได้นะคะ39กับ39ต่อไปจำนวนที่เหมือนกันก็คือ9กับ9ดังนั้นจำนวนที่เหลือที่จะนำมาเติมก็คือจำนวนใดคะก็คือ48เราก็จะได้ว่า48ลบ39เท่ากับ9เติมตัวเลขแสดงจำนวน60บวก17เท่ากับ77 77ลบจำนวนใดเท่ากับ60เราจะใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบช่วยในการหาคำตอบทั้ง3บรรทัดนี้จะมีความสัมพันธ์ค่ะมีความสัมพันธ์กันนะคะก็คือเกี่ยวข้องกันสังเกตจะมีจำนวนอยู่3จำนวนก็คือ60 17 77ถ้านำจำนวนที่น้อย2จำนวนก็คือ60กับ17จะน้อยกว่า77ถ้านำจำนวนที่น้อย2จำนวนมาบวกกันก็จะได้เท่ากับจำนวนที่มากแล้วถ้าเรานำจำนวนที่มากมาลบกับจำนวนที่น้อย1จำนวนใน3จำนวนนี้นะคะก็จะเท่ากับจำนวนที่เหลือวิธีการสังเกตมาดูบรรทัดที่2นะคะเปรียบเทียบกับบรรทัดแรก77กับ77เหมือนกันใช่ไหมคะ77กับ77ต่อไปจำนวนใดที่เหมือนกันอีกคะ60กับ60เหมือนกัน2จำนวนแล้วใช่ไหมคะดังนั้นจำนวนที่เหลือที่ยังไม่มีที่เราต้องนำมาเติมก็คือ17ก็จะได้ว่า77ลบ17เท่ากับ60ต่อไปดูบรรทัดที่3เทียบกับบรรทัดที่1นะคะจำนวนใดลบ60เท่ากับ17มี60กับ60จำนวนที่เหมือนกันนะคะ60กับ60จำนวนต่อไปก็คือ17กับ17จำนวนที่ยังไม่มีที่เราจะต้องนำมาเติมก็คือจำนวนใดคะก็คือ77เติม77ก็จะได้ว่า77ลบ60เท่ากับ17เราใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบช่วยในการหาคำตอบเติมตัวเลขแสดงจำนวน75บวก15เท่ากับ90จำนวนใดลบ15เท่ากับ75เราจะใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบช่วยในการหาคำตอบดูบรรทัดแรกนะคะมี75
มี15แล้วก็90มีอยู่ทั้งหมด3จำนวนก็คือจำนวนที่1จำนวนที่2จำนวนที่3ถ้าเรานำจำนวนที่น้อย2จำนวนมาบวกกันก็จะเท่ากับจำนวนที่มากแล้วถ้าเป็นการลบล่ะคะมาสังเกตนะคะว่าจำนวนใดลบ15เท่ากับ75ดูบรรทัดที่2ว่าเหมือนกับจำนวนใด15ก็เหมือนกับ15ในบรรทัดที่1นะคะแล้วก็75กับ75เหมือนกัน2จำนวนแล้วใช่ไหมคะดังนั้นจำนวนที่เหลือก็คือจำนวนใดคะที่เราจะต้องนำมาเติมก็คือ90ก็จะได้ว่า90ลบ15เท่ากับ75ต่อไปดูบรรทัดที่3กับบรรทัดที่1นะคะ90ลบจำนวนใดเท่ากับ15มี90กับ90จำนวนที่เหมือนกันนะคะ90กับ90แล้วก็15กับ15เหมือนกันไป2จำนวนแล้วจำนวนที่ยังไม่มีก็คือจำนวนใดคะก็คือ75เราก็จะเติม75ก็จะได้ว่า90ลบ75เท่ากับ15ใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบช่วยในการหาคำตอบเติมตัวเลขแสดงจำนวน86บวก14เท่ากับจำนวนใดแล้วก็มีบรรทัดที่3มาให้ว่า100ลบ14เท่ากับ86เราจะใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบช่วยในการหาคำตอบดูระหว่างบรรทัดที่1กับบรรทัดที่3นะคะ86กับ86เหมือนกันต่อไป14กับ14เหมือนกันดังนั้นจำนวนที่ยังไม่มีก็คือจำนวนใดคะก็คือ100เราก็จะทำการเติม100ค่ะก็จะได้ว่า86บวก14เท่ากับ100ต่อไปนะคะดูบรรทัดที่3จะมีอยู่3จำนวนคือมี100มี14แล้วก็มี86บรรทัดที่2อยากจะรู้ว่าจำนวนใดลบจำนวนใดแล้วเท่ากับจำนวนใดในการลบเราจะนำจำนวนที่มากที่สุดเป็นตัวตั้งมีอยู่3จำนวน100 14 86จำนวนที่มากที่สุดก็คือจำนวนใดคะก็คือ100เราก็จะนำ100มาเป็นตัวตั้งแล้วจะลบด้วยจำนวนใดคะก็จะลบด้วยอีก2จำนวนที่เหลือนะคะจำนวนที่เหลือก็คือ14กับ86
เหลืออยู่2จำนวนนะคะ100เราเขียนไปแล้วเหลือ14กับ86แล้วเราจะลบด้วยจำนวนใดคะบรรทัดที่3ลบด้วย14ไปแล้วดังนั้นบรรทัดที่2เราก็จะต้องลบด้วยเท่าไหร่คะเพราะว่าถ้าเราเขียนว่าลบ14มันก็จะเหมือนกับบรรทัดที่3ใช่ไหมคะดังนั้นลบ14เราก็จะไม่ใช้เราก็จะไปลบด้วย86นะคะเพื่อให้ตัวลบไม่ซ้ำกันกับที่โจทย์ให้มาแล้วหนึ่งร้อยมีแล้ว86มีแล้วดังนั้นก็จะเท่ากับเท่าไรคะเท่ากับ14ก็จะได้ว่า100ลบ86เท่ากับ14ถ้ามีจำนวน3จำนวนนำมาบวกกันนำจำนวนที่น้อยกว่า2จำนวนบวกกันจะเท่ากับจำนวนที่มากในการลบเราจะนำจำนวนที่มากที่สุดใน3จำนวนก็คือ86 14 100 100มากที่สุดจะนำ100มาเป็นตัวตั้งนำ100มาเป็นตัวตั้งแล้วในการลบก็จะลบด้วยจำนวนใดก็ได้1จำนวนที่เหลือจาก3จำนวนเนี่ยค่ะถ้าลบด้วย86คำตอบก็จะเท่ากับ14แล้วถ้า100ลบด้วย14คำตอบก็จะเท่ากับ86เราใช้ความสัมพันธ์ของการบวกความสัมพันธ์ของการบวกและการลบช่วยในการหาคำตอบเติมตัวเลขแสดงจำนวน55บวก38เท่ากับ93จำนวนใดลบจำนวนใดเท่ากับจำนวนใดเราจะใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบช่วยในการหาคำตอบบรรทัดแรกมีจำนวนอยู่3จำนวนมี55มี38มี93เป็นการบวกนะคะแล้วถ้าเป็นการลบเราจะนำจำนวนที่มากที่สุดก็คือจำนวนใดคะที่โจทย์ให้มาจำนวนที่มากที่สุดก็คือ93มาเป็นตัวตั้งแล้วลบด้วยจำนวนใดคะก็ลบด้วยจำนวนใดก็ได้ที่เหลือ2จำนวนเนี่ยค่ะเขียนไป1จำนวนเราก็จะเรียงมาจากทางซ้ายเลยก็คือลบด้วย5593มีแล้ว55มีแล้วดังนั้นจำนวนต่อไปที่เราจะเขียนก็คือเท่าไรคะก็คือ38ก็จะได้ว่า93ลบ55เท่ากับ38ต่อไปเป็นการลบเหมือนกันใน3จำนวนนี้เราก็จะนำจำนวนที่มากที่สุดเป็นตัวตั้งก็คืออะไรคะก็คือ93สังเกตในการลบตัวตั้งจะเป็นตัวเดียวกันก็คือเป็นจำนวนที่มากที่สุดใน3จำนวนนี้ก็คือ93ลบด้วยจำนวนใดบรรทัดที่2เราลบด้วย55ไปแล้วดังนั้นบรรทัดต่อไปเราก็จะใช้อีกจำนวนหนึ่งมาเป็นตัวลบก็คือจะลบด้วยเท่าไรคะลบด้วย38
ก็จะเท่ากับอีก1จำนวนที่เหลือ93มีแล้ว38มีแล้วจำนวนที่ยังไม่มีก็คือ55ก็จะได้ว่า93ลบ38เท่ากับ55ใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบช่วยในการหาคำตอบ